สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเกาหลีกันนะครับผมตอนนี้เรากำลังอยู่ในลาวช์นะครับรอไฟอันแสนเด็กของเราแต่รออีกแป๊บนึงแล้วรอไม่นานเพราะเรากำลังจะไปดู Mission Impossible นะครับที่เกาหลีดังนั้นเจอกันนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่อินชอนแอร์พอร์ตนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงครึ่งที่นี่ก็คือ6โมงครึ่งไทยเนาะก็อาจจะงงเงยกันนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะวันนี้เรามีภารกิจคือไปดูหนังเรื่อง Mission Impossible กันนะครับผมดังนั้นไปเลยไโยโย่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็คือ day 2นะครับผมที่เกาหลีก็แอบสารภาพเลยว่าไม่ค่อยได้เก็บฟุตเพราะว่าไม่ค่อยได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคือแบบทุกอย่างมันแบบเร็วมากทุกอย่างมันชุลมุนมากพอเจอทอมครูซพอเจอทุกคนแล้วเนี่ยก็รู้สึกแบบเขาไนซ์กับเรามากเลยอ่ะเขาให้ความสำคัญกับเราแล้วเขาแบบตอนนี้ชัดจับมือกับเราแล้วเขาก็คุยกับเราจริงๆว่าแบบ have a nice trip แบบขอให้ดูหนังแบบให้สนุกขอให้นู่นนี่นั่นเขารอดูแอคชั่นพวกเราก็ตักแสดงทุกคนแบบนิสแบบนิสมากๆเลยแล้วเมื่อวานเนี่ยพอได้มาดูหนังจริงๆอ่ะโรงนี้ผมไม่ดูอ่ะก็ได้นั่งกับพุ่มกับด้วยพุ่มกับก็รอจนจบเพื่อรอดูรีแอคชั่นของแบบคนดูว่าเอ้ยในแต่ละฉากเขาจะรีแอคออกมาเป็นไงก็ถือว่าเป็นคืนที่สนุกครับแต่ว่าพอกลับมาแล้วก็เหนื่อยแล้วไม่ได้ถ่ายไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายดังนั้นวันนี้เป็น day 2เนาะเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเรามาเกาหลีทั้งทีและเรามาในทีมของ Mission Impossible งั้นเรามาทำมิชชั่นอะไรสักอย่างกันหน่อยดีกว่าซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับและนี่นะครับทุกคนภารกิจของเรานะครับแล้วก็อยู่กันที่นี่ฟอโตบูธครับผมซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านพิเศษเพราะพี่มินิโอพามาและเป็นร้านที่มีนี่รูปพี่กันอัตภัณฑ์นะครับผมตั้งอยู่หน้าร้านเลยนี่ตั้งให้แบบเห็นแบบโชว์แบบเต็มๆเลยนะดังนั้นวันนี้เราจะต้องเทให้ได้อย่างน้อยได้ครึ่งนึงของพี่เขางั้นไปถ่ายรูปกันมาแล้วมาแล้วพอสู้พี่กันได้ปะไม่ได้หรอกยังไงก็สู้พี่แกไม่ได้ขอแค่ครึ่งนึงแล้วกันอ
วัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พระราชวังเชียงบกนะครับผมนี่พาดูนิดนึงนี่ถึงที่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยแหละเป็นมิชชั่นสุดท้ายของพวกเราและของทริป Mission Impossible in Korea เนาะคลิปนี้ป่ะมาสรุปกันสั้นๆดีกว่าโคตรของโคตรดีคือได้มาเดินพรมแดงขนาดนี้แล้วได้มาเจอแบบทั้งทอมครูซเฮลี่อัตเวลไซมอนเพ็กคริสโตเฟอร์แมคควารีแล้วก็แบบอีกหลายๆคนมากๆเลยก็เฮ้ยอันนี้คือว่าเป็นแบบ once in a lifetime แบบ experience จริงๆก็ไม่คิดว่าเราจะได้ออกมาในงานแบบนี้แล้วก็ขนาดนี้ด้วยซึ่งเอาไปอวดคนอื่นได้เลยว่าเอ้ยเราเคยมางานแบบนี้แล้วนะเราเคยมาทำอะไรแบบนี้แล้วหลังจากได้ดู Mission Impossible ที่นี่แล้วทุกคนห้ามพลาดนะมันเป็นหนึ่งในหนังแอคชั่นที่สตันเนี่ยนักแสดงทำเองเกือบหมดทุกคนแล้วมันเป็นหนังแอคชั่นที่ใช้ลองเทคเยอะมากผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแฟนหนังแอคชั่นหรือว่าชอบหนังแนวนี้เนี่ยน่าชอบเรื่องนี้กันมากๆครับผมก็ฝากไปดู Mission Impossible ที่ SF Cinema ทุกสาขาด้วยนะครับผมวันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับนี่นอกจากตัวหนังแล้วนี่เรายังมี merchandise นะครับผมเผื่อใครที่ชอบสามารถไปซื้อกันได้นะครับที่ SF Cinema นะครับผมส่วนทริปเกาหลีรอบนี้บอกเลยว่าโหสนุกอะเราไม่ได้มาเกาหลีในรอบน่าจะประมาณ10ปีละคือมาครั้งที่แล้วเนี่ยเรามากับทัวร์ผมจำได้เลยเรามากับทัวร์แล้วยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเราไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะน่าเบื่อมันนี่นี่นั่นแล้วเราก็จำอะไรไม่ค่อยได้แต่ทริปนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นทริปกินทริปถ่ายรูปก็คือฟูลฟิลตัวเองมากเพราะว่าชอบไปดูพวกแบบธรรมชาติชอบไปดูพวกโลเคชั่นต่างๆอยู่แล้วดังนั้นมาแบบเนี้ยอย่างเช่นมาปราสาทหรือมาไซซีอย่างเงี้ยมันคืออะไรที่แนวเรามากเลยและถึงแม้เราจะมากันแค่3วันนะแต่ก็รู้สึกว่ามันฟูลฟิลมากๆนะครับและก่อนที่เราจะจากไปนะครับผมขอฝากมิชชั่นให้กับทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนไปที่ SF Cinema สาขาไหนก็ได้นะครับและไปดูหนังเรื่อง Mission Impossible Dead Reckoning Part 1นะครับแล้วก็อาจจะมาเขียนคอมเมนต์หรือมารีวิวซะหน่อยว่าเป็นไงกันบ้างแล้วไปเจอกันที่โรงภาพยนตร์นะครับบ๊ายบาย